สวัสดีครับผมน็อตนะครับจาก M Host Studio นะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML 5 HTML ปกติดีกว่าแล้วก็ CSS นะครับจะทำแบบให้เสร็จเลยแบบแสดงมาทั้งเว็บเลยตั้งแต่หัวจดเท้านะครับผมจะมาเริ่มเลยนะครับอย่างแรกผมจะใช้โปรแกรม NetBeans นะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจโปรแกรมนี้หรือใครจะใช้ Dreamweaver Notepad อะไรอื่นก็ได้นะครับตามสะดวกอันแรกผมจะกดไฟล์ New Project นะครับเลือก HTML5 HTML5 Application Next นี่เป็นชื่อผมจะตั้งชื่อ mhost01แล้วกันนะครับหลังจากนั้นกด finish เลยหรือใครจะกด net ก็ได้สำหรับใครที่ต้องการใช้ sys template หรือ javascript ของโปรแกรมได้มันมี bootstrap มี javascript เยอะแยะลูกเล่นสำหรับคนที่ใช้ไม่เป็นนะครับผมก็แนะนำให้กด finish ไปเลยเราจะได้โครงสร้างเว็บไซต์มาแบบนี้ลบเครดิตเน็ตบีนกันแล้วกันล็อกต่อไปนะครับเราจะมาเตรียมไฟล์ CSS นะครับเตรียมไฟล์ CSS ผมก็มากด New ตรง Sys root ตรงนี้นะครับหรือสำหรับโปรแกรมปกติก็กดสร้างหน้าแล้วก็กดเซฟเป็น .css นะครับแต่นี้มันเริ่มได้เลยshading style ผมจะตั้งชื่อเป็น style นะครับหลังจากนั้นกดผมก็จะลบเหมือนเดิมอย่างแรกผมจะตั้งในตัวนี้ก่อนประจันเปิดปิด margin 0 px padding 0 px เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันทำงานเต็มหน้าจอนะครับไม่ให้มีขอบเดี๋ยวผมจะทดลองตัวอย่างให้ถ้ามันไม่มีไม่เอาดีกว่าเอาเริ่มเลยเดี๋ยวมันจะชี้จาวกว่านี้ต่อมาเราก็มาเรียกใช้เรียกใช้สไตล์ของเรานะครับลิงก์ใช่ปะลิงเรียวสไตล์ชีตแป๊บนึงนะครับถูกแล้วเห็นมันขึ้นตกใจผมใช้ครั้งแรกผมก็งงเนี่ยลิงเรียวสไตล์ชีตไทยแท็ก CSS แล้วใช้ฝั่งนี้เพื่อเรียกใช้นะครับเรียกใช้ไฟล์สไตล์นะครับสไตล์ CSS พิมพ์ไปเลยเพราะมันอยู่หน้าเดียวกันหรือถ้าเราสร้างโฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์หนึ่งไว้เช่นโฟลเดอร์ CSS นะครับแล้วก็ไป CSS อย่างนี้แต่เราไม่มีไงปิดแท็กไปเลยหายเลยละหายตกใจละต่อมาผมจะให้ดูโครงสร้างนะครับว่าโครงสร้างเว็บไซต์มีอะไรบ้างประมาณนี้
มีเฮดเดอร์มีเมนูมีส่วนของเนื้อหามีฟุตเตอร์คือไว้ใส่ copyright ใส่ contact ดังผมจะมาเริ่มเลยด้วยกันผมจะมาอธิบายก่อนนะครับว่าคำสั่ง diff ทำไมต้องใช้ก็คือสำหรับผมนะมันสะดวกอาชินแล้วแหละจะใช้คำสั่งอื่นคำสั่งหรือแท็กอื่นก็ได้แต่ผมจะใช้ diff นั่นแหละ diff คือคำสั่งเปิดปิดแท็กนะครับที่เอาไว้สร้างวัตถุสร้างออบเจกต์หรือครอบคลุมอะไรต่างๆนะครับก็เหมือนนี่แหละ i ครอบคลุมตัวหนังสืออยู่มันจึงทำให้ตัวหนังสือเอียงแต่ div ก็คือโล่งๆโจ่งๆนะครับเปล่าๆเลยเอามากำหนดเองในสไตล์ .css นะครับแรกผมจะเริ่ม div card header นะครับคาร์ดทำไมต้องกำหนดกำหนดเพื่อว่าจะได้เรียกใช้ใน CSS ได้ตรงจุดนะครับอย่างเช่น header ถ้าเป็นคำสั่ง div นะครับผมจะใส่ div dotก็คือคลาสนะครับต่อไปก็ header แต่เพื่อความเร็วผมจะใส่แค่ dot header อย่างนี้นะครับงงไหมครับลองพิมพ์ตามเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์เดี๋ยวก็หายงงอยู่นะครับheader นะครับจะใส่เป็นความกว้างความสูงเท่าไหร่ดีความกว้างผมกำหนดให้เป็น 100% แล้วกันไฮสัก300พิกเซล background color ก็คือกำหนดสีพื้นหลังนะครับผมกำหนดเป็นสีฟ้านะครับผมชอบสีฟ้าน้ำเงินอ่ะแล้วถ้าทำการรันโปรเจกต์ดูอันนี้เนี่ยเห็นไหมครับจะได้มานี้ถึงเราซูมออกซูมเข้ามันก็ 100% เหมือนเดิมต่อมาใน header มีอะไรบ้างครับผมจะใส่เป็นชื่อของเว็บแล้วก็รายละเอียดอย่างแรกผมจะกำหนด container ก่อนนะครับเพื่อครอบคลุมผมจะเอาความกว้างสัก1170พิกเซลนะครับ High Auto ให้มันขยายเอง PaddingPadding ผมจะใส่เป็น2ตำแหน่งนะครับก็คือตำแหน่งแรกก็คือห่างจากส่วนบนกับส่วนล่างกี่พิกเซล
ผมจะกำหนดเป็น5พิกเซลแล้วข้างหลังนี้ก็คือห่างจากขอบนี้กี่พิกเซลผมจะกำหนดเป็น5พิกเซลเหมือนเดิมแล้วก็มากำหนด Deep Hard Container ใน Index นะครับแบบนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเราลองใส่ตรงสื่อดู แป๊บนึงนะครับขออภัยเดี๋ยวใส่เป็น Multi Auto Multi Auto เพื่อให้คาร์ดคอนเทนเนอร์นะครับมันอยู่ตรงกลางของตำแหน่งหน้าจอเลยถ้าผมลบ Margin Auto ออกจะเป็นยังไงถ้าลบออกนี่มันจะติดแบบนี้เลยเห็นไหมครับนะผมก็ใส่ Margin Auto ไปเหมือนเดิมต่อมาก็กำหนดถ้าเฮดเดอร์ไม่ใส่อะไรมากผมก็กำหนดแบบเรียบๆแล้วกัน head to ก็คือขนาดตัวอักษรนะครับตั้งไปนี่เห็นไหมหลังจากนั้นถ้าเราอยากให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ไปที่สไตล์นี่มีอะไรบ้างกว่าจะมาถึงเรามี header มี container แล้วก็ head to นะครับ dot container แล้วก็นี้แล้วก็ dot header แล้วก็ head to นะครับไม่ใช่ดิ header ก่อนแล้วก็ container dot headerdot container ก็มาถึง head to นะครับอย่างแรกผมจะใช้คำสั่ง text align นะครับเพื่อกำหนดตำแหน่งว่าตัวอักษรที่อยู่ใน text head to เนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งตรงไหน center คือตรงกลางนะครับเห็นไหมอยู่หนึ่งทางแล้วต่อมาผมก็จะใส่เนื้อหาเป็น P แล้วกันเว็บไซต์ของเราเป็นสวยงามที่สุดในโลกส่วนตัวแล้วไม่มีจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราอยากให้มันแสดงแค่ตรงนี้ถึงตรงนี้ไม่ใช่สิตรงนี้ถึงตรงนี้เราก็กำหนดในนี้ด้วยเพิ่มมาอีก
ป็นผมจะครอบตรงนี้เลยกันดิฟคาสเฮดหนึ่งทำสิ่งที่มันครอบมาอีกนะครับเพื่อที่จะได้ปรับตำแหน่งอะไรแบบสะดวกเรียบง่ายheader container dot คิดไหมวะ head 1 ความกว้างประมาณจากพันวะ550พิกเซลแล้วกันไฮออโต้เพื่อมันยืดหยุ่นแล้วจีนออโต้เหมือนเดิมลองดูมาร์จินออโต้อย่าลืมนะครับเทคอะไรตรงนี้ H2 เราต้องแก้ด้วยเมื่อกี้เราเพิ่มอะไรมาเพิ่มฮาร์ด H1 มาแล้วก็ต่อตรงนี้ดอท H1 แค่นี้หนึ่งจะแสดงตรงกลางนะครับแล้วผมอยากให้อันนี้มันอยู่ในกึ่งกลางอ่ะมันแสดงกึ่งกลางผมก็เพิ่มไป header.container.h1.p p คืออะไรครับ p คือ new tag ที่คุมอันนี้อยู่แล้วก็ใส่ไฮเซนเตอร์นั่นแหละเห็นไหมครับถ้าเราอยากเลื่อนให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ใส่เฮดวันนี่แหละเราก็ใส่แพดดิ้งให้มันเวลาทำเว็บไซต์ผมแนะนำให้เปิดเบราว์เซอร์แล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกอันสุดท้ายนะครับ element เพื่อแสดงเพื่อความเข้าใจง่ายพร้อมกำหนดสีให้เลยถ้าทำใน NetBeans ถ้ามันจะแบบสะดวกมากเพราะถ้าเราแก้ในนี้แก้สไตล์ในนี้มันจะแบบไปแก้ในอันนั้นให้เลยเรียกว่าจะไปแก้ใน CSS ของเราให้เลยอ้าวทำไมไม่แก้อ้าวคือไม่รันให้อ่ะทำยังไงดีมันไม่รันให้ผมพิมพ์เอาก็ได้พื้นฐานดีเมื่อกี้ผมได้110นะครับมาพิมพ์ไปได้แบบนี้
ว่าทำไมเงียบลืมเปิดเพลงเรื่องสายผมไม่สบายทุกคลิปแหละเห็นสูดน้ำมูกเนี่ยทุกคลิปแหละอะไรอย่างโอ้โหคือผมอยากเว้นระยะห่างจาก Empo Studio ถึงคำตรงนี้นะครับผมก็ใส่มาร์จิ้นหรือแพดดิ้งก็ได้นะครับใน M-Host Studio ก็คือ H2 จะใส่มาร์จิ้นบอททอม 5TX เห็นไหมครับ10แล้วกันส่วนเรื่อง4ตัวอักษรผมก็จะใช้คำสั่ง color นะครับใช้กำหนดสีนะครับ background กำหนดพื้นหลังนะครับถ้าสีฟ้าอย่างนี้ให้มันเข้าก็ใช้สีอ่อนไม่ได้ไม่ใช่ดิใช้สีแสดไม่ได้ก็คือมันจะตัดทันทีเลยอย่างผมใช้เยลโล่นะครับนี่มันจะตัดแล้วแบบมองไม่สวยอ่ะผมต้องการเว็บแนวอินโฟกราฟิกผมก็ใส่สีขาวไปในพีผมก็ใส่คัลเลอร์สีขาวไปส่วนวิธีแก้ฟอนต์นะครับแล้วก็พิมพ์ฟอนต์ family ผมจะใช้ฟอนต์ทาโฮมะนะครับไม่รู้ผมคุ้นชื่อนี้มากเห็นไหมครับหลังจากเราใส่พวกมาร์จิ้นใส่พวกอะไรไปขนาดฟอนต์มันจะเลื่อนลงเรื่อยๆอ่ะเพราะเรากำหนดมาร์จิ้นใน H1 ไว้แล้วก็ไปปรับให้มันลดดิผมก็ปรับเป็น 100px เห็นไหมครับแค่นี้ถ้าผมต้องการแก้สีตัวอักษรให้ตรงส่วนอื่นอ่ะผมก็เพิ่มอันนี้เลยผมจะใช้คำสั่งสตองแล้วกันนะครับสตองครับไม่ดีผมไม่กำหนดค้าก็ได้ต้องให้คุม2ตัวไว้เลยครับในคำสั่งเดียวกันเพื่อที่จะได้แบบแก้สะดวกแก้ง่ายสตองอยู่ใน H2 นะครับก็เพิ่มมาก็เพิ่มสตองไปผมก็จะเปลี่ยนสีคัลเลอร์เลือกสีก่อนนี่แล้วกันเปลี่ยนดีกว่าไม่สวยเห็นผมบอกว่าผมทำลวกๆแต่ผมก็เน้นสวยนะสีดำง่ายสุดอ
ส่วนผมอยากแก้ขนาดอันนี้ให้มันเล็กลงผมก็ไปใส่ฟอนต์ไซส์เล็กไปเล็กไปฟอนต์นี้ส่วนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำกันในส่วนเมนูนะครับเมนูกับอินเด็กซ์นะครับติดตามชมพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวผมอัพต่อจากอันนี้เลยแป๊บนึงผมเพิ่มอีกอันนึงดีกว่าผมต้องการความสวยเหมือนกันถ้าทำไม่สวยผมจะทำไปทำไมจริงไหมผมก็ใส่ดิฟคาร์ดเพิ่มไปผมต้องการใส่กล่องให้คลิกตรงนี้กล่องให้กดดิฟคาร์ดบล็อกเฮดเดอร์กำหนดเป็นชื่อนี้แล้วกันผมก็กำหนดไปเขียนว่าอะไรดีเขียนว่าChannel now Channel now ก็เพิ่มดิ header.container.dot ตอนไหนวะบล็อก header บล็อก header ผมก็ตั้งเหมือนเดิมให้มัน margin auto อ้าวดื้อเว้ยhead one deep cut ไม่สิต้องกำหนดขนาดด้วยใน deep อ่ะถ้าใช้ deep ก็คือต้องกำหนดขนาดด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจผมพูดไว้ก่อนความกว้างนี่มันเท่าไหร่550ดิออโต้มาร์จินออโต้โอเคอะไรเซ็นเตอร์บล็อกเฮดเดอร์อ๋อผมใส่ S มีค่าเท่าเดิมเนาะมึงเอ้าผิดแน่เลยอ่ะเรานี่ก่อนดิบอ๋อนี่ครับ เขียนโค้ดบ่อยมันก็ลายตาจนลืมใส่อะไรไปบ้างลืมใส่ดอทนั่นเอง ใส่แล้วมันทำงานเดี๋ยวหรอก ใส่แล้วนะเทคอะไรเซนเตอร์อ๋อเทคอะไรอ
ผมจะลดขนาดออกแล้วใช้แพดดิ้งแทนแล้วกันแพดดิ้งจากห่างจากอันนี้ห่างจากอันนี้3พิกเซลห่างจากนี้10พิกเซลหืออ๋อเทคไอเซนเตอร์อ้าวเอาโอ้ยคลิกอะไรผิดตั้งไหนไม่รู้จะประมาณนี้ผมก็จะใส่กรอบให้มัน border 1px ใช้เส้นเป็น dashed สีไว้ขาวไว้ขาวแล้วผมจะกำหนดมาจิ้นท็อปเพื่อเว้นระยะห่างเลื่อนตั้งแต่ข้างบนลงล่างนะครับมาจิ้นท็อปนี่ตรงนี้มาจิ้นท็อป10พิกเซล color ตัวอักษรสีขาวฟอนต์แฟมิลี่ทาโฮมะฟอนต์ไซส์13พิกเซลสวยใช่ไหมล่ะแล้วเราก็อย่าลืมเลื่อนนี่เหมือนเดิมเลื่อนอะไรวะเลื่อนแพดดิ้งตรงนี้90เหมือนกันไม่พอ80เป็นไงล่ะผมจะแถมอะไรให้ด้วยแถมเกียร์ทีแล้ววะจะแถมได้อีกเหรอ33นาทีแล้วแถมก็ได้ผมจะเรียกใช้ไฟล์ animate ไม่แถมดีกว่าเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องมากกว่านี้ผมจะใช้แค่ที่ผมแบบพอสอนเพิ่มได้ผมจะแบบเอาให้มันชี้แล้วเปลี่ยนสีเข้าใจใช่ไหมชี้แล้วเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรล่ะก็แล้วแต่สิผมจะอันนี้ผมจริงๆมันไม่จำเป็นต้องพิมพ์ยาวขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องตั้งแต่ header ตั้งแต่ container นะครับแค่2ขั้นก็พอแล้ว2-3ขั้นขั้นเดียวก็ได้ box header อย่างนี้ก็ได้อะถ้ามันกำหนดอยู่ในคลาสเดียวอะถ้าเราไม่เรียกถ้าเราไม่เอาไปใช้ถ้าเราไม่เอาอันนี้ไปใช้ในแท็กอื่นที่นอกเหนือจาก header อันเนี้ยแล้วก็ใส่แค่นี้เดียวแหละแล้วก็ใช้สั่ง hover นะครับ hover คืออะไร hover ก็คือคำสั่งที่เวลาเมาส์ไปชี้แล้วมันเกิดการทำงานขึ้นแทนเปลี่ยนเป็นสีอะไรไม่รู้ผมเลือกดูก่อนและกาวผมชอบสีนี้สีนี้ชอบมากชอบมากนี่เห็นไหมครับจะเปลี่ยนสีผ
เอาให้จางกว่านี้ดีกว่าประมาณนี้แล้วถ้าอยากให้มันแบบค่อยๆชี้อ่ะทำไงทำไงล่ะผมก็เพิ่ม transition ออกก็คือทำงานทั้งหมดใน task นะครับขอกี่วิอ่ะกว่าจะแสดงเสร็จกี่วิวิหนึ่ง s โหคำสั่งอะไรวะไม่รู้อ่ะแต่มีคนสอนผมมานี่เห็นไหมค่อยแสดงเห็นไหมจากเราตอนที่เราเมาส์ออกอ่ะมันจะหายไปเลยมันก็ไม่สวยผมก็เพิ่มต้องเพิ่มในบล็อก header ที่ไม่มี hover ด้วยนะครับ transition เนี่ยกว่าจะชี้ออกถ้าเราชี้ออกจะให้มันกี่วิกว่าจะหายอ่ะผมก็1วิเหมือนเดิมเห็นไหมผมว่าสีมันต้องแปลกกว่าไม่เข้ากับตัวอักษรเลยผมเอาเป็นสีดำเทาแล้วกันอย่างนี้สวยขึ้นมาหน่อยพาร์ทนี้ผมก็ขอจบแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมจะแจกนั้นไว้ที่โหลดอ่ะผมลืมอีกอย่างหนึ่งส่วนนี้ก็จำเป็นเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับไตเติ้ลให้แก้เป็นชื่อเว็บนะครับเพราะมันจะแสดงส่วนหัวนี้เลยไม่ว่าจะการทำงานรับงานอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องใส่ MO Studioบริการออกแบบและสอนทำเว็บไซต์ฟรีสอนฟรีนะครับสอนฟรีนะครับไม่ใช่ออกแบบฟรีเห็นไหมครับเราจะได้ประมาณนี้สวยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมจะแจกไฟล์แจกอะไรไว้นะครับสำหรับคนที่ใช้ Notepad อะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าใช้ NetBeans ผมแนะนำให้สร้างโปรเจกต์ใหม่ตามผมเลยครับเพราะมันมีผลต่อการรันมากเลยครับผมขอจบการสอนเพียงเท่านี้สำหรับพาร์ทแรกนะครับสอนเรื่อง header บายครับ